เรื่องของการพิจารณาปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมกันได้เมื่อวานนี้ก็มีการไปสอบถามทั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าฝ่ายการเมืองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะปลดล็อกให้ทางฝ่ายการเมืองได้ทำกิจกรรมกันนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าการปลดล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองนั้นสงบเรียบร้อยค่ะแต่ว่าขณะนี้ยังมีการเคลื่อนไหวพูดจาให้ร้ายกันจึงขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้การเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเรียบร้อยระหว่างนี้ก็ขอให้เตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาจะประกาศให้ทราบซึ่งจะมีเวลาเพียงพอให้ทุกฝ่ายได้เตรียมตัวฟังประเด็นนี้จากนายกรัฐมนตรีค่ะอย่าห่วงกังวลนะคสช.เป็นผู้กำกับดูแลควบคุมในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่คสช.คือผมเป็นหน้าคสช.ผมให้หลักการว่าบ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อยปลอดภัยไม่เกิดความวุ่นวายสับสนนะเพราะการเมืองนะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญต่างๆก็มีอยู่แล้วนะขอให้เชื่อมั่นนะผมเองก็รู้คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันโครมคากันทั้งหมดเลยท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยก็ยังมีพูดจาให้ร้ายพูดจาอะไรกันเยอะแยะหมดท่านต้องหยุดทีครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวลการปลดล็อกพรรคการเมืองจะทันตามกรอบเวลา180วันอย่างแน่นอนและย้ำว่าจะพิจารณาเรื่องนี้หากสถานการณ์สงบเรียบร้อยแต่ว่าขณะนี้ยังห้ามชุมนุมทางการเมืองด้านนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ระบุว่ากฎหมายพรรคการเมืองมีบทเฉพาะการเปิดช่องให้กรรมการการเลือกตั้งขยายเวลาให้กับพรรคการเมืองและเตรียมการเลือกตั้งให้เพียงพอซึ่งจะไม่ทำให้พรรคการเมืองเสียหายขณะที่กรท.อาจพิจารณาปรับเพิ่มบทเฉพาะการของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่ออำนวยความสะดวกให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้ทัน